จะปรึกษาหมวยเล็กว่าปรึกษาว่าเจ๊จะถอยกระเป๋าลุยสักใบมาใช้อย่างเงี้ยเวลาเดินเก็บเงินค่าแผงอ่ะมันกูจะดูโก้หน้าดูเลยโอเคป่ะระดับเจ๊หนูหนังนะถ้าถือกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่มันดูดีหมดค่ะคุณพี่ไอ้นี่ปากหวานดูดีอยากได้สักใบไหมเจ๊ไปถอยมาด้วยกันเรื่องกระเป๋าจ้าเจ๊ใช้ก๊อปเฮ้ยเหรอพี่บอกกันที่เป็นเอเลยเหรอที่เป็นเอเลยเหรอคือถุงก๊อปแก๊ปใช้อย่างนี้ก็เริ่มตั้งตลาดจนบัดนี้ยังใช้อยู่เหรอนี่ไม่ต้องมาเกาะนี่ใส่ทั้งแบงค์และเหรียญขอโทษนะไม่ต้องแยกกันหรอกเหรียญสลึงได้หมดก็เอาไว้แล้วแบงค์เอาไว้ฝั่งซ้ายเหรียญไว้ฝั่งขวาแล้วเหรียญสลึงไม่ต้องมาใครมาเกาะเพราะเราเกาะคนแรกแล้วเราไม่ต้องห่วงเรื่องจะไปซื้อของแพงๆมีเงินเก็บในแบงค์เป็นล้านๆแบงค์มาง้อแบงค์มาง้อเศรษฐกิจแบบนี้มันต้องประหยัดยิ่งเรื่องปากเรื่องท้องนะคะจะกินอะไรมาฟุ่มเฟือยไม่ได้โชคดีที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เขามีโครงการหนูนิดพาชิมคิดดูตั้งแต่เริ่มโครงการนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะลดภาระค่าของชีพให้คนไทยได้เป็นร้อยล้านน่าดีใจจริงๆใช่แล้วนะคะที่สำคัญปีนี้เนี่ยนะคะเขากำลังจะมีการประกวดหนูนิดจานด่วนชวนอร่อยเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ร้านอาหารเข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาคุณภาพของร้านรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราลองไปฟังท่านอธิบดีกรมการค้าภายในเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะโครงการหนูนิดพาชิมเนี่ยเราก็เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2557จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาเกือบ1ปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีร้านที่ถูกสะอาดดีอร่อยนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการมากมายจนถึงปัจจุบันเรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยจำนวน 2,800 ร้านนะร้านที่เข้าร่วมโครงการหนูนิดพาชิมนี้จะมีเมนูที่จำหน่ายอาหารในราคาไม่เกิน35บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่จะสามารถไปรับประทานอาหารจานเดียวกันได้ในราคาประหยัดสังเกตสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปแม่ครัวยิ้มหวานยืนอยู่หน้าจานไข่ดาวแล้วก็มีคำว่าถูกสะอาดดีอร่อยในเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอันนึงนะครับเราจะมีการจัดประกวดหนูนิดจานด่วนชวนอร่อยอันนี้ก็จะเป็นการประกวดร้านหนูนิดพาชิมที่มีความชำนาญในอาหาร4ประเภทก็คือข้าวผัดข้าวผัดกะเพราข้าวไข่เจียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ามาประกอบอาหารสดๆแข่งกันเลยโดยใช้สถานที่ที่หน้าลานห้างเซ็นทรัลถนนรัตนาธิเบศรครับระหว่างวันที่18ถึงวันที่20กรกฎาคมพี่น้องประชาชนผู้สนใจทั้งหลายก็ขอเชิญมาเที่ยวชมงานนะครับงานนี้สนุกแน่ครับต่อไปนี้นะเจ๊จะช่วยสามีที่บ้านประหยัดดีแม่ต่อไปนี้เจ๊จะกินแต่ร้านที่มีป้ายหนูนิดพาชิมแบบนี้เลย อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาเห็นป้ายนี้ที่ไหนวางใจได้เลยค่ะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนใช่ค่ะเพราะว่าแค่25บาทถึง35บาทเท่านั้นเองเพื่อคืนความสุขทุกจานให้กับประชาชนสำคัญที่สำคัญรับประกันทั้งราคาและคุณภาพดีมากเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหนๆจะเริ่มประหยัดกันแล้วเจ๊จะแนะนำนะคะจะพาไปชิมเต้าหู้แสนอร่อยสูตรจากไต้หวันอยากกินชอบกินกันเป็นราคาสบายสบายรสชาติอร่อยสุดๆอยู่ที่ดอนเมืองค่ะท่านผู้ชมคะจะน่ากินขนาดไหนไปชมกันค่ะแหวกละเบื่อเบื่อร้อนก็ร้อนนานนานฮะใครมีอะไรคลายร้อนแนะนำแหวกทีอากาศร้อนๆนี้นะครับเชิญชวนมาที่ร้านเต้าหู้เย็นถังยี่นะครับผมกล้าชวนแหวกมาแสดงว่าต้องมีอะไรเด็ดค่ะแถมคนชวนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครพี่เต๋อเจ้าของร้านเต้าหู้เย็นถังยี่ผู้นำสูตรเต้าหู้เย็นบินลัดฟ้ามาจากไต้หวันนั่นเองแถมนำให้คนไทยได้ดื่มด่ำกับความอร่อยแถวๆหมู่บ้านคณินทรวิภาวดี35ค่ะนี่แหละครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านผมครับผมเต้าหู้เย็นรสนมสดท็อปปิ้งธัญพืชราคาอยู่ที่45บาทเองครับผมเต้าหู้เย็นรสนมกับท็อปปิ้งธัญพืชชามนี้ราคาแค่45บาทถูกมากๆค่ะพี่เต๋อยังบอกว่าที่ร้านขายเต้าหู้แผ่นละ35บาทท็อปปิ้งเนี่ยก็อย่างละ5บาท10บาทแล้วแต่จะเลือกทานค่ะถูกแบบนี้ถึงได้ขายดิบขายดีจนลูกค้าเนี่ยแน่นร้านทุกวันค่ะจุดขายอีกอย่างที่ลูกค้าแอบกระซิบมานั่นก็คือขายอาจจะอยู่ที่การรอ1ชั่วโมงค่ะตั้งแต่5โมงเช้าครับนี้เที่ยง20ครับลูกค้าช่วงนี้ก็บ่นกันว่าช้ายอมรับว่าช้าจริงเหมือนกันนะครับผมแต่ผมก็จะพยายามจะแก้ไขตรงนี้นะครับยืดอกรับว่าช้าแถมยังจะพัฒนาให้เร็วขึ้นด้วยแหมแมนจริงๆค่ะคุณพี่ค่ะแต่แหวกอย่า
ากจะบอกเหลือเกินค่ะว่าไอ้ที่ช้าเนี่ยก็เพราะคุณพี่เต๋อแกจะบรรจงแต่งหน้าเต้าหู้และท็อปปิ้งอย่างละเมียดละไมประดิษฐ์ประดอยก่อนจะถึงมือลูกค้าทุกชามด้วยตัวเองค่ะฉะนั้นลูกค้าที่มาต้องทำใจนิดนึงนะคะคุณเห็นแบบนี้แล้วแหวกอยากจะลองชิมแล้วล่ะค่ะเจ๊แหวกมาทั้งทีนะผมคงจะทำรายการแบบพิเศษครับผมเป็นโกโก้นะครับผมแล้วก็รวมทันยาพืชก็จะมีถั่วเขียวถั่วแดงลูกเดือยแล้วก็จะมีรวมผลไม้ด้วยนะครับว่าแล้วพี่เต๋อก็ใส่น้ำแข็งใส่ถ้วยโรยด้วยน้ำเชื่อมแล้วก็กดน้ำแข็งให้แน่นค่ะจากนั้นก็เทเต้าหู้รสโกโก้พระเอกของเราลงไปโปะหน้าด้วยท็อปปิ้งธัญพืชและผลไม้ยังค่ะยังไม่พอโรยหน้าด้วยนมสดตามด้วยซอสสตรอเบอรี่ตบท้ายด้วยซอสช็อกโกแลตค่ะแล้วๆๆๆๆๆเสร็จแล้วครับสำหรับของเจ๊แหวกครับผมอร่อยฟินที่นี่ที่เดียวนะครับผมจัดมาเต็มสักขนาดนี้ถูกใจแหวกเชียวละค่ะคุณแต่ที่ถูกใจยิ่งกว่าก็รสชาติของเต้าหู้นี่แหละค่ะแค่สัมผัสแรกก็ถึงบางอ้อเลยไอ้ที่เขาว่านุ่มละมุนลิ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองวันนี้แหวกถึงกับฟินค่ะแล้วคุณลูกค้าล่ะคะฟินหรือเปล่าคะคุณป้าดีที่ค่ะว้าวชิมยังชิมก่อนชิมก่อนทุกสีทุกสีจะมีรสชาติต่างกันหรือเปล่าเวลาเขากินเขากินไงอ่ะเขาต้องคลุกรวมกันก่อนไหมไม่ไม่ไม่อย่าสิอย่าสิคลุกแล้วเละเนาะนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านขวัญใจเด็กๆนักเรียนแถวย่านดอนเมืองนะคะเพราะว่าเวลาตกเย็นเนี่ยเด็กๆก็จะมารวมตัวถือว่ามาแฮงเอาท์กันเหมือนสมัยพวกเราสาวๆจำได้ไหมเราจะไปแฮงเอาท์กันที่ศาลาโฟร์โมดนี่เดี๋ยวนี้อย่างซันดงซันเดย์บานาน่าสปิทบานาน่าโบ๊ทเหมือนกับร้านนี้เป๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะเด็กๆมาแฮงเอาท์กันแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาไม่แพงที่สำคัญสีสันสีสันถูกใจเด็กๆวัยรุ่นเพราะว่าถ่ายรูปปุ๊บอัพรูปปั๊บเลยไงหนูจะบอกว่ารสชาติของเต้าหู้บางคนไม่ชอบกินเต้าหู้เพราะมีกลิ่นแต่บอกอันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วมันนุ่มละมุนมันหอมแบบทุกอย่างรวมกันอยู่ในนี้ชอบไซรัปที่อยู่ในตัวน้ำตัวน้ำแข็งเขามีไซรัปด้วยอ่ะแล้วแต่ไม่หวานเกินไปไหนไปไหนค่ะหวานยิ่งกว่าเพราะว่าเราจะพาไปตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์หวานมากหวานหวานจนเลี่ยนเลยนะคะจะหวานขนาดไหนฉันซับปากเลยฉันซับปากเลย